ไม้สักตอนนั้นก็ราคาก็คงแตกต่างกันเพราะมัน20ปีแล้วแล้วปริมาณไม้280,000ลูกบาศก์เมตรตอนนั้นเนี่ยมันจะเอาไม้ขนาดที่เป็นที่อปเขาตีเป็นมูลค่าทำเป็นไม้ชุมได้นะแต่ว่า20ปีผ่านมาเนี่ยไม้ขนาดเท่าแขนนี่ก็เก็บจะถึงคนอกแล้วแต่ตอนนี้คิดว่ามูลค่าปริมาตรไม้ก็เพิ่มขึ้นไอ้ราคาไม้ก็เพิ่มขึ้นนะ20ปีเนี่ยก็คงจะคุณอย่างน้อยก็คุณ5ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นราคาไม่ว่าจะเป็นปริมาตรไม้ก็คงเพิ่มขึ้นอีกประมาณ5 4-5 เท่าตัวนะครับทุกวันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นเชิญลงไปที่แข่งคือเต้นได้แล้วนะคะไม้สักไปอยู่พญานาคไปจัดรถไฟปั่นเร็วจุดชมวิวจะอยู่ประมาณนี้นะครับเรามองไปตรงเนี้ยคือหมู่บ้านนะครับเป็นที่ทำกินของหมู่บ้านซึ่งถ้าเขื่อนแก่งเสือเต้นเนี่ยจะท่วมหมู่บ้านทั้งหมดเลย4หมู่บ้านนี้ประมาณ10,000กว่าไร่เป็นที่ทำกินของชาวบ้านนะครับที่เราเห็นเนี่ยส่วนริมแม่น้ำนะครับริมแม่น้ำยมขึ้นมาเนี่ยที่เราเข้าไปเมื่อวานเนี่ยก็คือเราวกจากหมู่บ้านเข้าไปในป่าเนี่ยก็คือป่าพื้นนี้นะครับเป็นดงสักทั้งหมดเลยความต่างของมันก็คือว่าถ้าเราสังเกตเห็นมันออกดอกนะครับก็คือสักหมดเลยแต่ถ้าเป็นเขียวๆเข้มๆไม่ใช่สักนะครับต้องมีดอกสีเหลืองๆขาวๆเนี่ยนะฮะคือสักหมดเลยดังนั้นถ้าสร้างแข่งเสต้นตรงนี้นะครับสันเขื่อนจะเลยเขาลูกนี้ไปปิดนี้แข่งนี้ก็จะท่วมทั้งหมดเลยไปจนถึงหมู่บ้าน4หมู่บ้านนั้นท่วมมิดหมดเลยนะครับจะเป็นพื้นที่ป่าสักทอง 24,000 ไร่นะครับจะเป็นป่าเบญจพรรณทั่วๆไปที่ไม่มีดอกสักเนี่ยประมาณ 30,000 ไร่แล้วก็จะเป็นที่ทำกินของชาวบ้านอีกประมาณ10,000กว่าไร่รวมแล้ว 60,000 กว่าไร่รวมแล้ว 65,000 ไร่นะครับสีน้ำเงินที่เห็นนี้คือพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมดแล้วก็จะทะลุไปถึงอำเภอเชียงม่วนนะครับจังหวัดพะเยาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยหมู่บ้านเชียงม่วนก็ท่วมด้วย พื้นที่ทำกินของอำเภอเชียงม่วนอีก11หมู่บ้านจะได้รับผลกระทบด้วยหมู่บ้านอีก3หมู่บ้านหมายความว่าน้ำมันไปถึงเชียงม่วนใช่ฮะหางเขื่อนเนี่ยจะยาวไปถึงอำเภอเชียงม่วนซึ่งในรายงานของกรมชลประทานเนี่ยไม่มีแต่เราไปเอาแผนที่ทหารจากกรมแผนที่ทหารเนี่ยมาลากเส้นคอนทัวร์เนี่ยพบว่าน้ำมันจะไปถึงอำเภอเชียงม่วนแล้วเขาไปคุยกับชาวบ้านที่เชียงม่วนแล้วบอกว่าจะชดเชยให้หมดแต่เขาไม่บอกว่ากระทบแค่ไหนยังไงแล้วทางจากนี้ไปถึงเชียงม่วนอีกระยะทางกี่กิโลครับประมาณ17กิโลไม่จากหมู่บ้านเราไปอีก17จากนี้ไปอีกประมาณ20กว่ากิโลประมาณ40กิโลตัวอ่างเนี่ยจะยาวประมาณ40ถึง50กิโลนะครับถ้าเขื่อนภูมิพลเนี่ยยาวประมาณ80กิโลหางเขื่อนจะยาวไปตัวเขื่อนอยู่ที่ตากหางเขื่อนอยู่เชียงใหม่เวลาน้ำท่วมไล่ขึ้นไปปุ๊บก็จะไปท่วมถึงเชียงใหม่นู่นเลยคราวนี้เพื่อไม่ให้เกิดการค้านเขื่อนเขาก็เลยเสนอให้สันเขื่อนนี้ต่ำลงไปอีก10กิโลเมตรเรียกว่าเขื่อนยมล่างนะฮะเพราะนั้นยมล่างเนี่ยไม่ได้ไปอยู่สุโขทัยไม่ได้ไปอยู่พิษณุโลกนะครับอยู่ที่เดิมนี่เลยอยู่ที่สะเอียบเลยนะครับลงไปอีกอะไรเนี่ย ลงไปอีก10กิโลเท่านั้นเองที่เราผ่านมาเดี๋ยวขากลับเราจะวิ่งรถผ่านไปมันชื่อว่าป่าแม่แห้งนะฮะคราวนี้จุดนี้จะอยู่นอกเขตตำบลสะเอียบเขาจะไปสร้างนอกเขตตำบลสะเอียบเพื่อที่จะไม่ให้คนสะเอียบค้านแต่มันก็จะมาท่วมเหมือนเดิมเห็นไหมครับสีแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายก็คือให้ท่วมป่าสักทองนี้ให้ได้เพราะนั้นเขาเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยเพื่อที่จะให้ท่วมยมบนก็คือเลยจากหมู่บ้านนี้ไป2กิโลเมตรคือจุดนี้ฮะนั่นคือยมบนครับอยู่ในอำเภอตำบลสะเอียบหรือไม่อยู่เลยหมู่บ้านที่เรานอนไปเมื่อคืนเนี่ย2กิโลทางที่เราเข้าไปเข้าไปป่าฮะจากหมู่บ้านเนี่ยเลี้ยวเข้าไปเนี่ยนี่คือยมบนตรงนั้นคือยมบนใช่มั้ยครับระดับน้ํา258นี่ก็คือเท่ากับเขื่อนแก่งเสือเต้นนั่นแหละแต
จากนั้นมากิโลนึง258เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางก็คือท่วมขึ้นไปเป็นหางแก่งเสือเต้นเหมือนเดิมยมบนเลยจากหมู่บ้านไป2กิโลค่ะมันอยู่ตำบลอะไรตำบลเสียบนี่ตำบลเสียบไม่คือยมบนแล้วก็ยมล่างเนี่ยยมล่างนี่ลงมาอีก10กิโลลงจากไอ้แก่งเสือเต้นลงไปอีก10กิโลนะครับแต่ก็ท่วมเสียบไม่ท่วมเสียบคราวนี้ท่วมที่ทำกินเสียบทั้งหมดเหลือแต่หมู่บ้านไว้แต่ท่วมป่าท่วมป่าสักทำไมทำไมชื่อที่ทำไมถึงไม่ท่วมท่วมแต่ท่วมแต่มันท่วมเขาใช้เส้นคอนทัวร์ที่230-235เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางเพื่อให้ระดับน้ำลงมาตรงนี้ใช่ไหมครับสีแดงเนี่ยก็จะเหลือหมู่บ้านไว้ตรงเนี้ยให้หมู่บ้านรอดให้หมู่บ้านรอดนั่นหมายความว่าไม่ต้านไม่ท่วมหลังคาบ้านแต่ว่าท่วมที่ทำกินหมดละเพราะชาวบ้านได้ปรึกษาหารือกันแล้วว่าก็ไม่เอาอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีที่ทำกินก็คือเดี๋ยวจะเหลือตู้เย็นกับส้ม2ลูกเหมือนเป็ดปลาสักกิ้งไปกิ้งมาเพราะมันจะไม่มีรายรับนะครับอยู่ไป10ปีเนี่ยขายบ้านหมดอันนี้ก็คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกรณีเขื่อนแก่งเสือเต้นและยมบนยมล่างนะครับกำนันอธิบายต่อคือเปรียบเทียบในระดับน้ำนะครับถ้าสมมติว่าสร้างแก่งเสือเต้นจะท่วมยอดสักท่วมยอดสักถึง2ช่วงต้นไม้สมมุติว่านะแต่ถ้าเป็นยมล่างจะท่วมโคนต้นจะท่วมข้างล่างมันก็ความหมายก็คือท่วมป่าเหมือนกันแต่ว่ามันไม้มันก็อยู่ไม่ได้จากท่วม10เมตรมาเหลือ5เมตร8เมตรอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็คือท่วมเหมือนกันนะครับอันนี้คือวิธีการที่หลีกเลี่ยงเป็นเขาที่เขาใช้เป็นแนวสร้างเขื่อนแล้วมันจะพาดเป็นทางไหนพาดข้ามแม่น้ำยมไปแนวนี้ครับครับแล้วจากที่เราอยู่นี่ลงไปประมาณ200กว่าเมตรก็จะเป็นขอบอ่างครับข้างล่างเป็นขอบอ่างน้ำท่วมนี่สันเขื่อนตรงนี้ประมาณครับสันเขื่อนก็เนี่ยพาดมานี่อันนี้ก็เป็นแอ่งมันก็เป็นแอ่งตรงนี้เป็นแอ่งครับแล้วตรงนั้นก็คือเป็นขอบภูเขาครับตะบนขอบตรงนี้เป็นขอบตรงนี้ก็เป็นขอบหมายความว่าพอสร้างแล้วเนี่ยน้ำก็ท่วมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วตรงนี้คือตรงนี้เป็นท้ายอ่างตรงนี้จะเป็นท้ายอ่างตรงนี้เป็นหน้าอ่างหน้าอ่างนี่น้ำมาทางนี้เอาละเราเดี๋ยวเราไปอยู่มุมนั้นดูนะครับมันจะบรรยายง่ายขึ้นครับได้เห็นมุม